สวัสดีครับมาพบกับหวยสถิติกันต่อเนื่องเลยครับวันนี้แคสบ่อยหน่อยนะครับนำเสนอบ่อยทีหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับในงวดก่อนหน้าก็ทำคลิปนะครับไม่ค่อยได้ลงบ่อยนะงวดนี้นะครับหลังจากที่สูตรหวยนะครับบางสูตรนะครับเข้านะครับก็เลยอยากจะอัปเดตไว้ให้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับ FC ให้กับท่านที่ติดตามชมหวยสถิติได้เอาไว้พิจารณาตัดสินใจเป็นแนวทางกันนะครับสูตรนี้นะครับเป็นของอาจารย์ชันศักดิ์นะครับคลิปนี้ซึ่งสูตรของอาจารย์ชันศักดิ์นะครับมันไม่ได้เข้ามันหลายงวดแล้วนะครับแต่ว่างวดล่าสุดวันที่16มิถุนานะครับ16มิถุนาเข้า07นะครับต้องบอกว่าเข้าแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้านานมากนะครับเข้า07ไปเต็มๆนะครับเป็นการปลดล็อกนะครับเป็นการปลดล็อกสูตรของอาจารย์ชาญศักดิ์นะครับหรือว่าตัวเลขนั้นจะเข้าทางสูตรของอาจารย์ชันศักดิ์แล้วนะครับเราต้องติดตามกันหน่อยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับในงวดวันที่1กรกฎาคม2565นะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณสูตรของอาจารย์ชันศักดิ์แล้วก็สูตรปรับนะครับที่เป็นเลขวิ่งนะครับงวดล่าสุดนั้นเลขวิ่งไม่เข้านะครับที่เรานำสูตรของอาจารย์ชันศักดิ์มาปรับใช้เป็นเลขวิ่งนะครับก็น่าเสียดายนะครับแต่ว่างวดก่อนหน้าก็เข้านะครับอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับก็มันเป็นความงดงามของสูตรนะครับถ้าเข้าอย่างเดียวเลยไม่หลุดเนี่ยก็อาจจะเกินไปนะอาจจะมีหลุดบ้างนะทุกอย่างนะครับก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟค 100% แต่ก็พอใช้เป็นแนวทางแล้วอาจจะยังมีกำไรอยู่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่นะครับเป็นสูตรของอาจารย์ชันศักดิ์ที่เรานำเสนอไปแล้วในหลายๆคลิปนะครับก็เป็นตั้งแต่นู่นเลยปี59นะครับอันนี้ปี65นะก็6ปีผ่านมาแล้วนะครับสูตรนี้นะครับอาจจะเป็นสูตรเก่าก็เลยทำให้ความแม่นยำนั้นคลาดเคลื่อนนะครับแต่ว่าส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่านะเมื่อวันที่16มิถุนายนนั้นกลับมาเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการคำนวณนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคู่ที่1คู่ที่2นะครับคู่ที่1ก็มีตัวเลข2ตัวนะมาจากหลักร้อยบวกหลักหน่วยบวกหลักหน่วยนะครับตัวที่1ตัวที่2หลักร้อยบวกหน่วยบวกหน่วยแล้วก็บวก7นะครับก็คือตัวที่1บวกไป7นั่นเองนะครับก็จะเป็นคู่ที่1ส่วนคู่ที่2นะครับ100บวกหน่วยนะครับตัวที่1ตัวที่2นะครับ100บวกหน่วยบวก2นะครับก็เป็นตัวที่1บวกไปอีก2นั่นเองนะครับก็จะได้ตัวเลขออกมาเป็น2คู่แล้วก็จับเป็นชุด2ตัวนะครับใช้เล่นไปกับทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่นะครับที่เรานำเสนอไปในหลายๆคลิปนะครับก็ในงวดแรกนะครับ17มกราคมนะครับงวดนี้นะเหมือนเรามาแก้นะหวยสถิติก็งงๆนะน่าจะแคสน่าจะแคสตอนง่วงๆนะต้องขออภัยด้วยบางคลิปบอกว่าเข้านะ98 668นะมันไม่ใช่นะหวยที่ออกมันคือ15992นะครับมันไม่เข้านะครับตัวนี้เป็นของงวดวันที่30นะครับ068นะ30ธันวานะครับเอามาคำนวณนะตัวเลขตัวนี้เอามาคำนวณต้องขอไปนะมีคลิปบางคลิปที่หวยสถิติบอกว่างวดวันที่10 17มกราคมของอาจารย์ชันศักดิ์เข้านะครับจริงๆแล้วไม่เข้านะอันนี้วันแรกก็ไม่เข้านะครับที่นำเสนองวดที่2ก็บอกว่าเข้าเหมือนกันเพราะว่าเห็นมี2992นะครับก็วันนั้นน่าจะง่วงมากๆนะคิดว่าตัวที่นำมาคำนวณเป็น
หวยที่ออกจริงๆมันออก30830นะครับก็เลยกลายเป็นว่าไม่เข้านะงวดที่2นะครับวันที่1กุมภางวดที่3 17กุมภาก็ยังไม่เข้านะครับงวดที่4 1มีนาก็ยังไม่มางวดที่5 16มีนาก็ยังรอกันอยู่งวดที่6ก็รอกันต่อไป1เมษาก็ยังไม่มา16เมษาก็ยังรอที่ท่าน้ำก็ยังไม่มา2พฤษภาเริ่มจะง่วงแล้วก็นอนรอกันต่อไปเริ่มคิดว่าจะเอายังไงดีกับสูตรนี้นะครับ16พฤษภาก็คงไม่เอาแล้วนะสูตรนี้คงไม่เอานะครับเพราะว่ามีเลข00มาด้วยนะครับ1มิถุนามี44มาอีกก็คงไม่เข้าก็คงไม่เล่นกันใช่ไหมครับส่วน16มิถุนานั้นตัวเลขสวยนะหวยสติแอบชอบเลข7นะงวดล่าสุดนะครับคำนวณแล้วมี7มี9นะมี3มี0นะคู่ที่1นะครับ100บวกหน่วยบวกหน่วยนะครับมันก็คือ1บวก6บวก6นะครับ12เป็น13ใช้3นะครับบวกไปอีก7ก็เป็น20พอดีใช้0นะครับคู่ที่1จะเป็น3กับ0ส่วนคู่ที่2ใช้100บวกหน่วยนะครับก็จะเป็น1บวก6นะครับเป็น7ตัวที่2ก็บวกไปอีก2นะครับก็จะเป็น9จับไขว้กันนะครับก็จะเป็น73ตัวแรก70นะครับตัวที่เข้านี่แหละครับ7007นะครับเข้า2ตัวบนนะครับส่วนตัวที่เหลือก็จะเป็น93แล้วก็90นะครับเกือบมี92นะครับถ้าเลข3ลดลงมาหน่อยเป็นเลข2เนี่ยน่าจะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะตัวเลข4หางเองนะครับไปกับ8หาง8หางบน8หางล่างนะทุนน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับตัวเลข100ตัวนะครับไปกับ8ตัวบน8ตัวล่างนะครับ16ตัวนะวันนี้เข้าแล้วนะปลดล็อกสูตรของอาจารย์ชันศักดิ์เรียบร้อยนะครับวันที่16มิถุนายนนะวันล่าสุดนะครับ7007นะครับเข้าไปเต็มๆสถิตินะครับ11งวดเข้า1งวดนะครับมาแล้วนะครับความแม่นยำ 9.09 นะครับเลข9นะครับมาคำนวณงวดที่จะถึงกันดีกว่านะครับงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับใช้หลักร้อยกับหลักหน่วยบนนะครับ807นะครับใช้เลข8กับเลข7 100หน่วยหน่วยนะครับใช้เลข7 2ครั้งเป็น14บวก8เป็น22ใช้2นะครับรันไปอีก7เป็น9นะครับคู่ที่1ก็จะเป็น2กับ9คู่ที่2 100บวกหน่วยนะครับ8บวก7ก็จะเป็น15ใช้5นะครับรันไปอีก2บวกไปอีก2นะครับก็จะเป็น7นะครับคู่ที่2ได้5กับ7ไขว้กันก็จะเป็น52 59 72แล้วก็79นะครับตัวนี้ก็ไปกับบนล่างได้เลยนะครับผม4ตัวไปกับ8ตัวนะครับ8ตัวบน8ตัวล่างเป็น16ตัวนะครับงวดนี้เป็นงวดที่12ที่นำเสนอนะครับหลังจากที่ปลดล็อกสูตรแล้วในวันที่16มิถุนายนนะครับงวดที่งวดวันที่1กรกฎาคมจะเดินต่อไหมครับตัวเลขตัวนี้ไม่เป็นเลขเบิ้ลด้วยถือว่าเป็นเลขสวยใช้ได้เลยนะครับ52 59เลข5ช่วงหลังๆยังไม่มาจะมาหรือเปล่านะครับส่วนเลข7นั้น807ออกไปแล้วจะไหลหรือเปล่านะครับเลข9ก็ออกไปแล้วจะไหล9หรือเปล่าน่าสนใจมากครับเลขชุดนี้ไม่ถือว่าขี้เหร่นะครับสำหรับ
สูตรของอาจารย์ชันศักดิ์ในงวดวันที่1กรกฎาคมได้ลุ้นกันแน่นอนนะครับมาปรับสูตรกันหน่อยนะครับเป็นเลขวิ่งนะครับตัวนี้ก็ใช้คู่หน้ากับคู่หลังนะครับคู่หน้าบวกกันคู่หลังบวกกันแล้วมาลบกันนะครับแล้วก็ได้เท่าไหร่แล้วก็รันไปอีก1ก็จะเป็นตัวเลขวิ่ง2ตัวนะครับซึ่งหวยสถิติได้ปรับจากสูตรของอาจารย์ชันศักดิ์นะครับวันที่1ก็เข้านะ2เข้า3ไม่เข้า4เข้า5เข้า6เข้า7เข้า8เข้า9เข้า10เข้า11นะงวดล่าสุดเนี้ยหลุดให้วิ่ง3 4 8 0 7 9 2นะครับหลุดนิดเดียวเนี่ยถ้าเป็น9 3เนี่ยน่าจะเข้าเลข3นะครับไม่เป็นไรนะก็งวดก่อนหน้าก็ยังเข้า1กับ2นะครับงวดนี้หลุดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปทบกันในงวดวันที่1กรกฎาคมแล้วกันนะครับสถิตินะครับเลขวิ่งเนี่ยตัวที่1หรือว่าเลขตัวหน้านะเข้า7จาก11งวดตัวหลังนะครับเข้า6จาก11งวดถ้ารวมหน้าหลังดูโดยรวมนะครับ11งวดเนี่ยเข้าไป9งวดเลยมาคำนวณของงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับงวดนี้นะครับคู่แรก2 9บวกกันเป็น11นะครับคู่หลัง5กับ7บวกกันเป็น12 11ลบ12หรือ12ลบ11มันก็จะเหลือ1นะครับรันหรือบวกเพิ่มไปอีก1ก็จะเป็น2ให้วิ่งไปที่1กับ2นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับถ้าวิ่ง1 2ถ้าตัววิ่งเข้าสูตรของอาจารย์ชันศักดิ์เข้าตัวที่มีในเลขวิ่งจะเป็นเลข2นะครับเพราะฉะนั้น5 2กับ7 2เนี่ยน่าสนใจนะครับแต่ว่าล่าสุดสูตรของอาจารย์ชันศักดิ์เข้าแต่เลขวิ่งหลุดนะครับอาจจะต้องเลือกระหว่างเลขวิ่งกับสูตรของอาจารย์ชันศักดิ์นะครับและนี่ก็เป็นแนวทางเพิ่มเติมสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอขอบคุณเจ้าของสูตรนะครับอาจารย์ชันศักดิ์นะครับผมขอบคุณเรเล็กซี่นะครับผู้สนับสนุนนะครับหวยสถิตินะครับผมตอนนี้ก็เป็นครีมทาแล้วครับปวดอักเสบตามข้อเข่ากล้ามเนื้อนะครับเส้นเอ็นแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับลองช้ำกระดูกทับเส้นเส้นเลือดขอดนิ้วล็อกนะครับออฟฟิศซินโดรมใช้ได้หมดเลยนะครับมีอย.รับรองสารสกัดเป็นออร์แกนิกเนื้อครีมชนิดพิเศษซึมลึกซึมไวออกฤทธิ์ไวนะครับหายปวดไวนะครับตัวนี้สแกน QR code ตรงนี้เข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์หวยสถิติเข้ามาสั่งซื้อสอบถามได้เช่นเดียวกันนะครับฝากไลค์กดแชร์เช่นเดิมนะครับฝากหวยสถิติด้วยนะครับเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะครับกดติดตามกันไว้เยอะๆนะครับกด Subscribe ให้หวยสถิติด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคืนนี้หวยสถิติต้องขอลาตีสวัสดิ์เลยนะครับเดี๋ยวต้องพักผ่อนแล้วนะครับฝันดีทุกท่านนะฝันได้ตัวเลขแม่นๆนะครับ3ตัวตรงๆแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่1ไปเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ